สมไปจนเต็มนะคะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะตัดออกจากพิมพ์นะคะของเราน่ารักจุ๋มจิ๋มรอให้เย็นก่อนเลยแล้วก็เอาไปใส่ในกระทงกระดาษนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วเราค่อยบีบครีมแต่งด้านบนนะคะใครอยากจะลองมาแซะออกมือเลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าต้องการจะเข้าเตาอบอุณหภูมิเราวางไว้ได้ที่แล้วนะคะคือ200องศาเซลเซียสไฟบนไฟล่างเท่ากันก็เปิดนะคะแล้วก็เอาส่วนผสมใส่เข้าไปประมาณ15-20 นาทีนะคะ